เรียนมากครับผมก็ดีครับรู้สึกว่าทำให้เขาเซอร์ไพรส์ได้เนี่ยจริงๆมันยากมากนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันค่อนข้างจะบ่อยมากๆแล้วก็ไม่รู้ไม่มีเวลาเตรียมงานอะไรเงี้ยมันมีช็อตหนึ่งเขาน้ำตาไหลคือยังไงคะที่หน้าแย่ๆไม่ใช่นะเขาคงอายอ่ะเขาคงอายไม่หรอกครับก็จริงๆเขาตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปนัดกันตอนไหนผมก็ดีใจแล้วที่สำเร็จนอกจากเค้กแล้วมีให้อะไรพิเศษอีกไหมครับก็มีเซอร์ไพรส์นั่นแหละแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆครับครับผมเป็นอะไรครับปีนี้ของขวัญเล็กๆน้อยก็เป็นกระเป๋าเลือกเป็นใบนี้ทำไมเลือกเป็นใบนี้ก็จริงๆผมเห็นเขาอยากได้ใช่แล้วเขาเคยพูดออกมาทีนึงอะไรเงี้ยผมก็พอดีได้จังหวะแล้วก็พอมีคอนเนคชั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไปล่าราคาไม่เกินใช่ไหมคะมันไม่ได้สูงมากอยู่แล้วครับก็เป็นธรรมดาธรรมดาสมัยที่เขาเปิดมาแล้วเป็นกระเป๋าที่เขาอยากได้เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาไปแก้ที่หลังแยกกันใช่แล้วแยกกันทำงานแล้วเขาขอบคุณที่หลังไหมครับแบบถูกใจใจถูกใจมันก็เข้ากับคอลเลกชันของเขาเรื่องของการทำบุญบ้านตึงหาที่เราไปเหมือนแบบเป็นเจ้าพิธีอะไรอย่างนี้เป็นคนจัดแจงให้เขาจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นครับก็อยู่ด้วยตลอดเวลานั่นเองก็ร่วมบุญด้วยนั่นเองไม่ได้ไปทำอะไรจริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรครับครับแต่ว่าก็ช่วยก็ช่วยอยู่ตลอดใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเหมือนเราแบบมีความรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ทางเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษเขาต้องทำอะไรเงี้ยโอเคนะตามไปแล้ว